ากค่ะตอนนี้เราอยู่ในโซนเป็นสินค้าแล้วค่ะที่เห็นนี่คือสินค้าในบริษัทพลังแม่นะคะของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ซึ่งต้องเรียนว่าขณะนี้เราอยู่ระหว่างการต้องบอกว่าเริ่มต้นนะคะซึ่งมีพี่ๆหลายท่านซึ่งเป็นจิตอาสาเนี่ยซึ่งเดิมทีแล้วค่อนข้างจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานธุรกิจหลายๆส่วนก็มาช่วยกันออกแบบนะคะแล้วก็คิด product ต่างๆขึ้นมาขายหาทุนให้กับโครงการเราซึ่งบางอย่างก็เป็นของการโคแบรนด์นะคะบางอย่างก็เป็นผลิตขึ้นมาขายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอยากให้คุยกับพี่ๆซึ่งเป็นจิตอาสาที่มาช่วยทำงานนี้ซึ่งคิดกันตั้งแต่ต้นว่าจะเอาธีมอะไรคอนเซปต์อะไร product อะไรนะคะเดี๋ยวส่งต่อเรียนเชิญพี่หนูใหญ่ดีกว่าค่ะงั้นตอนนี้เราก็ขอบคุณพี่เชอรี่ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้ก็ส่งต่อมาทางจิตอาสาทางนี้นะคะเป็นคุณยายค่ะใช่มั้ยคะแบบพี่อะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพี่หนูใหญ่ค่ะพี่หนูใหญ่แล้วสาวน้อยนี่ชื่ออะไรลูกเอวาค่ะชื่ออะไรนะเอวาค่ะเอวาชื่อน่ารักจังเลยอันนี้พี่หนูใหญ่อ่ะไปยืนขยับนิดนึงอันนี้ทำอะไรคะก็อันนี้เป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่น้ำมันธรรมชาติก็คือเริ่มต้นมาจากที่ว่าไอเดียที่ว่าจะทำสบู่เพราะตอนนั้นคนนี้เขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าใช่เราก็อยากจะหาพยายามหาสบู่อะไรที่มันจะเป็นออร์แกนิกเป็นอะไรที่มันปลอดภัยสำหรับเด็กก็ไม่ถูกใจทุกทีอะไรงั้นเราก็เลยทำเองก็เกิดเป็นสบู่ตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลานคนนี้ค่ะจากสบู่แล้วก็เราก็มีโลชั่นนะคะแล้วก็มีพวกงานแฮนด์เมดทีนี้ประโยชน์ของการที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเมื่อเช้าเนี่ยมีกล้วยตากเราทำกล้วยตากมาด้วยแล้วตอนทำกล้วยตากแล้วเราก็แพ็คด้วยการที่ใช้ใบตองเนี่ยมาพันแพ็คเกจค่ะทีนี้พอหลานเห็นเนี่ยเขาก็เลยได้ไอเดียว่าเขาอยากจะทำอะไรบ้างเนี่ยเขาก็เอาใบตองมาพับเลยตามจินตนาการเขาว่ามันจะเป็นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็ตามมาเพื่อจะมาขายอันนี้เขามาขายให้ชิ้นละ2บาทชิ้นละ2บาทมันคืออะไรคะมันแล้วแต่จินตนาการเขาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรของเขาคืออะไรเนี่ยอันนี้เขาอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องดื่มก็ได้อันนี้อะไรลูกน้องเอวาอันนั้นอะไรลูกอะไรลูกไม่รู้เหมือนกันอ้าวไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คิดว่าจริงๆแล้วประโยชน์มันก็คือว่าถ้าเราทำอะไรเนี่ยมันจะส่งผ่านไปยังรุ่นต่อรุ่นเสมอเด็กก็จะได้รับอะไรแล้วเขาอาจจะไปแปลงเป็นอะไรอย่างน้อยที่สุดที่ยายคิดก็คือว่าอยากจะพยายามทำทุกอย่างให้หลานดูเพื่อให้หลานรู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเราทำได้ด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องไปพึ่งระบบอุตสาหกรรมหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างเราพึ่งตัวเราเองได้อันนี้เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ได้หลักมาจากพระองค์นะคะว้าวนะคะอันนี้ก็เหมือนกับคุณยายทำด้วยความรักหาสบู่ดีๆเนี่ยให้หลานสาวตัวเองใช้ใช่ค่ะก็คือแน่นอนว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเราปรารถนาดีต่อหลานไม่เป็นออร์แกนิกทุกอย่างไม่มีสารเคมีอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะรู้สึกยังไงทำไมถึงรักในหลวงคะในหลวงก็จริงก็พระองค์ก็เป็นทุกอย่างจะมาเกิดมาก็เห็นพระองค์ท่านอยู่แล้วแต่ว่าความที่อยู่มาแล้วก็เหมือนกับชินอ่ะมันก็ลืมอะไรไปหลายอย่างถึงแม้ว่าจะซึมซับสิ่งที่พระองค์คิดพระองค์ให้เนี่ยแต่เราก็มันชินเหมือนของอร่อยใกล้บ้านอ่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปสนใจแต่พอวันนี้หมดท่านแล้วอ่ะเราถึงเริ่มตระหนักว่ามันเราเคยอยู่กับสิ่งที่มีค่าที่สุดค่ะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราจะทำได้คือว่าทำให้สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามที่จะมอบให้กับประชาชนเนี่ยอย่าให้สูญหายไปในกำลังเล็กๆที่เรามีเราก็คงทำได้แค่ว่าส่งต่อจากเราไปให้ลูกจากลูกไปให้หลานเราหวังว่าหลานจะเข้าใจตรงนี้ก็ส่งต่อไปเพื่อที่ว่าคนไทยเนี่ยจะยังเป็นคนไทยที่เก่งเหมือนกับบรรพบุรุษของเราโอเคขอบคุณมากค่ะจะร้องไห้แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะสาวน้อยเอวาสวัสดีแล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่อีกโซนนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามฝั่งนี้ก็อันนี้ขายอะไรคะ
อันนี้จะเป็นเครื่องเงินเก่าแล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดค่ะอันนี้เราทำเองทำเองค่ะทำอะไรเองบ้างคะตั้งแต่ถักคอนี่เลยเราถักคอเป็นงานชาวบ้านเราซื้อผ้าชาวบ้านมาแล้วเราก็มาย้อมลวดลายขึ้นลวดลายของเราเองแล้วก็จะใช้พวกสมุนไพรย้อมเช่นขมิ้นขวาฝางคลั่งค่ะคลั่งเพกาแล้วก็สีฟ้าที่ทำมาจากทามค่ะค่ะอันนี้ก็คือแน่นอนว่าช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ใช่ไม่ไม่ใช้เคมีเลยก็ตามหลักในหลวงเลยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยคือทำใช้อันนี้แรกๆทำใช้เองด้วยไหมคะตอนแรกเนี่ยทำใช้เองด้วยแล้วก็เหมือนกับเพื่อนเห็นสวยเราก็เลยเริ่มทำขายขายเพื่อจับเพื่อนก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเครื่องเงินล่ะคะมีอะไรบ้างเครื่องเงินเนี่ยมันเป็นแหวนสร้อยแต่อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นงานเก่าที่เคยเอามาขายแล้วก็เก็บไว้10ปีแล้วค่ะ10ปี10ปีผ่านมาราคาเท่าเดิม10ปีผ่านมาราคาเท่าเดิมตามปกติเงินก็จะมีใช่ๆเพราะว่าแกขึ้นตลอดเลยเพราะเครื่องช่างเป็นน้ำหนักเหมือนทองค่ะกี่กรัมกี่กรัมอย่างเงี้ยนะคะแล้วกรัมนึงก็ขึ้นทุกปีถ้าอย่างนี้กับคุณผู้ชมดูแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ดูอยู่ที่บ้านสนใจอยากมาซื้อค่ะซื้อทางไหนคะก็มาตอนนี้ไม่น่าจะทันเพราะรายการเราเป็นรายการเทปไม่ใช่รายการสดจะซื้อทางซื้อตรงอื่นนะคะมีส่งไปรษณีย์อะไรไหมอันนี้ส่งไปรษณีย์ติดต่อทางพิพิธภัณฑ์แม่เลยนะคะเบอร์จะมีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีเบอร์ขึ้นให้ด้านข้างด้านล่างทีวีนะคะเอามาย้ายมาฝั่งนี้แล้วของพี่ขายอะไรคะของพี่เป็นพวกงานฝีมือค่ะพวกนี้พวกตุ๊กตาค่ะอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกงานปักงานสร้อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นอันนี้เป็นเข็มกลัดก็ได้เป็นสร้อยก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อเป็นอ๋ออะแดปได้หลายอย่างค่ะเป็นแนวนี้คืออยากจะทำอะไรก็ได้อันนี้ทำเองทำเองค่ะไอเดียตรงนี้เอามาจากไหนคะก็เนื่องจากไงครับเราเป็นดีไซเนอร์อ่ะเราอยากทำงานอยากทำงานศิลปะอะไรเงี้ยก็เลยออกมาในแนวนี้อย่างที่อยากทำทดลองทำอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกตุ๊กตาถ่านก็ในแง่ของช่วยไงถ้าเผื่อแบบบรรยากาศดีใช่ไหมเราก็มีความสุขอันนี้ถ้าเผื่อมีกลิ่นอับเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วก็เอาตัวนี้ช่วยมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีดูดกลิ่นดูดกลิ่นค่ะดูดกลิ่นดูดกลิ่นไม่ได้หอมน้ำเตยก็ชอบดมไงค่ะโอเคประมาณนั้นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครอยากได้เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์แม่ใช่ค่ะเขาจะมี Facebook อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมพิมพ์ภาษาไทยได้เลยพิพิธภัณฑ์แม่ค่ะก็เข้าไปเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนะคะอยากจะได้ก็ติดต่อได้เลยหรือว่าอยากจะได้เหมือนกับแบบเป็นสัตว์อย่างที่อยากได้หรือรูปร่างอย่างอื่นที่ต้องการอะไรเงี้ยบอกได้หมายถึงว่าทำอันนี้เป็นลิงเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะอยากได้หมาได้แมวอะไรเงี้ยได้เลยค่ะอ๋อดีจังเลยเพราะว่าวันนี้มันเหมือนเป็นการให้อ่ะเพราะว่าพวกนี้มันเริ่มต้นมาจากการทำเพื่อเป็นของขวัญให้คนอื่นการให้เพราะเราทำเนี่ยเราทำด้วยอย่างมีความสุขด้วยการให้ความรักตอบด้วยนี่ถ้าเผื่อใครอยากได้อะไรเงี้ยก็บอกมาได้อยากทำรูปร่างอะไรแล้วก็ดีไซน์ให้ได้อันนี้เป็นความรักคำถามสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าในโครงการนี้วันนี้เขามาจัดงานเพื่อในหลวงค่ะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างคะท่านเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่อ่ะใช่และสิ่งที่ทำทุกวันนี้ก็ทำคือพยายามทำตามทำเพื่อจะให้กับเริ่มต้นจากให้จากคนที่เรารักก่อนในวงของเราก่อนแล้วก็ให้ต่อๆไปกับคนอื่นๆด้วยค่ะก็คือพยายามที่จะสานต่อตรงนั้นเราเริ่มต้นจากตัวเราอ่ะแล้วก็ส่งต่อไปโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเตยอยู่กับผู้ก่อตั้งนะคะโครงการนี้แล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์นะคะเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วนะคะพี่สิงห์กับพี่ครองสวัสดีค่ะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์เมื่อกี้ตอนแรกๆทีมงานบอกว่าเนี่ยเป็นสปอนเซอร์จริงๆแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยอะไรกันคะช่วยอะไรกันคือแล้วก็ก่อตั้งบริษัทแปลนมาด้วยกันใช่ไหมครับต้องถามก่อนค่ะบริษัทแปลนคืออะไรคะบริษัทแปลนเป็นกลุ่มบริษัทที่รับออกแบบ
ทางวิชาชีพทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดหลายเป็น10บริษัทตึกออกแบบอะไรครับแล้วก็ทำการช่วยเหลือสังคมนี่มาโดยตลอดค่ะเราช่วยเหลือสังคมในด้านไหนบ้างคะทำกิจกรรมบ้างให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานที่เขาทำประโยชน์ให้กับสังคมก็เริ่มจากวิธีคิดนะฮะก็เริ่มต้นมาจากวิธีคิดที่จะไม่ใช่แค่ทำธุรกิจก็ต้องทำอะไรให้มันมีประโยชน์กับมุมกว้างกับสังคมบ้างไม่ใช่แค่หมายถึงว่าหาเงินหรือไปสาธารณกุศลอะไรแต่ว่าเป็นส่งผลทางความคิดให้กับสังคมว่าส่งผลทางความคิดอะไรให้กับสังคมบ้างหรอคะเราตั้งเป็นมูลนิธินะฮะเดิมที่สารแสงอรุณแล้วก็ทำนิตยสารเผยแพร่ทำกิจกรรมเราอยากจะสื่ออะไรถึงสังคมใช่ไหมฮะคือเราอยากให้สังคมนี่รักกันปรองดองกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ผมว่าตามรอยพยุคลบาทนะฮะคือความยั่งยืนแล้วก็พูดง่ายก็คือทวนกระแสนิดหน่อยทวนกระแสนิดหน่อยทวนยังไงคะคือกระแสโลกปัจจุบันก็วัตถุนิยมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีความโลภใช่ไหมความรุนแรงทำยังไงให้คนเลิกละสิ่งเหล่านี้ให้น้อยลงทำอะไรก็ทำตามกันไปหมดเป็นคลื่นตามกระแสกันไปหมดซึ่งมันเหมือนกับตามโดยไม่ได้หยุดคิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราทำก็ไม่ได้กระแสนิดหน่อยก็เช่นเรื่องสินแวดล้อมเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะฮะไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราพยายามรณรงค์มาตั้งแต่ก่อตั้งแปลนเพื่อที่ให้คนมีทิศทางของความคิดที่ถูกต้องมากขึ้นก็เหมือนตั้งแต่เริ่มคือไม่ใช่ว่าออกแบบตึกทำตึกก็คือตึกแต่ว่ามันคล้ายๆมันทำมาแล้วมันก็อยู่กับไปชั่วฟ้าดินสลายคือคนก็เห็นตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะให้อะไรกับเมืองที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆในการทำอาคารอันนี้คือเริ่มจากอย่างนั้นแล้วก็รวมทั้งสิ่งพิมพ์หรือการทำงานสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยก็เน้นเรื่องการให้ความคิดเป็นหลักครับแต่ก่อนนี่เราคิดว่าเมื่อเราทำธุรกิจหลายๆอย่างเราก็ควรจะลงทุนในกิจการที่มีประโยชน์กับสังคมด้วยเช่นก่อตั้งบริษัทรักลูกทำนิตยสารเพื่อนิตยสารรักลูกครับครอบครัวเป็นคนเป็นแรกเริ่มทีเดียวเป็นผู้ก่อตั้งอยากจะมีสื่อที่มีประโยชน์ในสังคมครับนอกจากนี้แล้วก็ผลกำไรส่วนหนึ่งแล้วก็กันไว้สำหรับช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเราเคยไปสร้างโรงเรียนหลังจากเกิดพายุเกเริ่มต้นครั้งแรกพายุเกดินถล่มดินถล่มอะไรที่นครที่นครรู้สึกจะสร้างโรงเรียนให้ตามจังหวัดชนบทกันดารเนี่ย4-5โรงโดยที่เอาพนักงานไปออกค่ายสร้างกันเองครับนั่นคือผลงานในอดีตครับปัจจุบันนี้เราก็มาคิดว่าควรจะมีสถาบันที่ทำให้คนมีจิตวิญญาณที่งดงามสร้างประสบการณ์ให้เขาได้รีมายถึงการมีชีวิตอยู่ก็คือพิพิธภัณฑ์แม่พิพิธภัณฑ์แม่คือปรากฏการณ์คือประสบการณ์แห่งความรักและการให้โดยปราศจากเงื่อนไขซึ่งก็คือแม่นั่นเองซึ่งถ้าพิพิธภัณฑ์นี้สร้างได้สำเร็จผมคิดว่าจะสร้างความปิติให้กับผู้คนในสังคมได้เยอะครับคือก็ไม่ใช่การสร้างแบบสร้างอนุสาวรีย์หรือทำอะไรที่ให้คนมาดูแล้วเนี่ยแต่ว่าทำในสิ่งหรือนำเสนอในสิ่งที่คนดูแล้วเกิดความคิดหรือกลับมาสนใจในเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาตลอดแต่อาจจะไม่ได้เคยถูกสะกิดขึ้นมาหรือให้ต้องคิดอะไรก็วันผ่านไปหรือว่าเป็นการแสดงอะไรทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เราคิดว่าทำอะไรแล้วมันต้องเหมือนกับหนึ่งให้สติหรือให้สะกิดทางความคิดของคนให้มาสนใจอะไรที่มันอาจจะใกล้ตัวแต่ว่ามองกันแบบผ่านเลยไปมาตลอดอะไรอย่างนี้ครับก็ถือวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แม่ด้วยนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆได้ถามลูกชายไปแล้วด้วยเขาบอกว่าลูกชายมีส่วนช่วยคุณพ่อชงกาแฟชงกาแฟอันนี้เป็นหนังสือที่พี่ครองเขียนเองก็เป็นการเขียนขึ้นเพื่อหาทุนที่จะมารณรงค์
ขับเคลื่อนโครงการคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้ค่ะติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะติดต่อได้ที่มูลนิธิสารแสงอรุณครับสารแสงอรุณสารแสงอรุณครับมีเบอร์โทรไหมคะหรือว่ามีแฟนเพจ Facebookมีมี Facebook เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนะคะที่เพจพิพิธภัณฑ์แม่ก็ได้ได้ค่ะครับโอเคขอบคุณพี่ทองมิสินนะคะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะจะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าสปีดอัพไม่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งแต่วันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยสปีดอัพเราไม่มีการถ่ายรายการเลยนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะทำให้ตัวหนังได้เองแล้วก็ทีมงานเองก็รู้สึกว่าเราหมดกำลังใจในการทำงานเหมือนกันนะคะจนวันนี้เป็นเทปแรกนะคะที่เราเนี่ยได้กลับมาทำรายการกันอีกครั้งนึงนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเทปนี้เป็นเทปที่มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าหนุ่มเตยเองแล้วก็ทีมงานของ Speed Art ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความตั้งใจมากๆที่เราจะทำเทปนี้เพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะดังนั้นแขกรับเชิญเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้นะคะหนุ่มเตยก็เลยได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมนิทรรศการของพระองค์ท่านนะคะได้มาฟังงานดีๆนะคะรวมไปถึงได้มารู้จักกับบุคคลต้นแบบนะคะที่พวกเขาเนี่ยได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทนะคะมาฟังถึงงานต่างๆที่พวกเขาได้รับใช้พระองค์ท่านกันนะคะเทปนี้หนุ่มเตยถือว่าเป็นเทปที่มีคุณค่ามากที่สุดเทปหนึ่งในชีวิตของหนุ่มเตยค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการ Speed Up หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ